สิ่งที่นักทำเพลงต้องมีของมันต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับวันนี้เราพูดถึงห้องอัดนั่นเองแน่นอนนะครับเวลาที่เราทำเพลงเนี่ยเราก็ต้องมีการบันทึกเสียงใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไอเดียในหัวของเราเนี่ยถ่ายทอดลงไปนะครับทีนี้ห้องอัดเราจะไปเลือกห้องอัดยังไงดีนะครับบางคนทำเพลงเริ่มแรกเนี่ยงบไม่มีนะครับต้องการเซฟงบมากๆเลยเราก็ใช้ห้องนอนของเราสิห้องที่บ้านเราเนี่ยแหละนะครับลองหาห้องที่มันมีความเงียบนะครับคือไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาบางทีเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะมีเสียงรบกวนตอนกลางวันนะครับเราก็ย้ายไปช่วงเวลาไปอัดตอนกลางคืนแทนอะไรอย่างเงี้ยลองเลือกช่วงเวลาด้วยเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนนะครับนี้ต่อมาห้องอัดที่ดีนะครับก็ควรที่จะมีรูมที่ดีนะครับไม่ควรที่จะมีเสียงที่มันก้องมากเกินไปนะครับเราจัดการตรงนี้ยังไงก็จัดการโดยที่หาของอะไรมาวางกั้นการสะท้อนของเสียงนะครับอาจจะเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวางสิ่งกีดขวางการกระทบของคลื่นเสียงตรงนี้ไว้นะครับมันจะช่วยลดเสียงก้องตรงนั้นได้ดีนะครับทีนี้ถ้าเราอัดไปแล้วนะครับแล้วลองมาฟังดูรูมมันยังไม่ชอบเรายังไม่ชอบรูมตรงนี้เราก็อาจจะย้ายจากที่อัดตรงนี้นะครับไปอีกมุมห้องนึงก็ได้นะครับไปตั้งไมค์อัดตรงนั้นอีกที่นึงก็ได้นะครับลองหารูมในห้องของเราดูที่เราชอบมากที่สุดนะครับตรงนี้จะเป็นห้องอัดเบื้องต้นเริ่มแรกที่คนทำเพลงเริ่มแรกเนี่ยสามารถหาได้อย่างแน่นอนนะครับผมลองทำดูห้องอัดแรกของเรานะครับลงมือด้วยตัวเราเองเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ